ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านคุณูปการอย่างน้อย4อย่างจากคณะราษฎรมหาลัยอาหารดนตรีและหมอฟันวิจิตราลักษณ์วงศ์รายงานคณะราษฎรนอกจากบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนั้นน้อยคนจะรู้คุณูปการของคณะราษฎรที่มีต่อประชาชนไทยใกล้ตัวกว่าที่คิด 1. การศึกษาการวางรากฐานในการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วทุกพื้นที่ในภูมิภาคประเทศไทยเป็นคุณูปการหนึ่งที่มีผลมาจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัฐสมัยใหม่เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้การดำเนินงานโดยคณะราษฎรนโยบายสำคัญอันหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหลัก6ประการคือจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรแม้จะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาไทยได้เริ่มมีการปฏิรูปมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วแต่กระนั้นโรงเรียนยังถูกสงวนไว้ให้เฉพาะผู้ที่มีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์เจ้านายหรือบุตรหลานของข้าราชการในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศได้รับการศึกษาผ่านวัดและพระสงฆ์ทำให้คนโดยมากมิได้ถูกทำให้เห็นถึงความจำเป็นหรือความสำคัญของการศึกษาเล่าเรียนดังที่ปรากฏในข้อวิจารณ์ในประกาศคณะราษฎรว่าที่ราษฎรรู้เท่าไม่ถึงเจ้านั้นไม่ใช่เพราะโง่เป็นการขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จำกัดอยู่ในวงชนชั้นสูงโดยมีอัตราการจบการศึกษาเพียงไม่เกิน70คนต่อปีภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอีกหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองถือกำเนิดจากแนวคิดของปรีดีพนมยงค์หนึ่งในสมาชิกคณะราษฎรสายพลเรือนที่ต้องการส่งเสริมเสรีภาพทางการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยโดยมีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรได้รับการศึกษาขั้นสูงซึ่งได้ก่อให้เกิดจิตวิญญาณร่วมการหวงแหนในสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาดังที่ปรากฏในเหตุการณ์เดินขบวนวันที่11ตุลาคม2494เพื่อเรียกร้องทวงคืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองจากรัฐบาลทหารของจอมพลป.พิบูลสงครามที่ต้องการทำลายฐานอำนาจของนายปรีดีพนมยงค์นอกจากนี้นายแพทย์ยงชุติมาได้กล่าวไว้ในประมวลบันทึกตอนหนึ่งถึงความเจริญของประเทศหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองว่าข้าพเจ้าคือเห็นกรรมกรจักรยาน3ล้อหยุดพักเวลาเหนื่อยแล้วนั่งอ่านหนังสือพิมพ์แต่ก่อนไม่เคยพบเห็นอย่างนี้เลยเพราะในสมัยอดีตการย่อมมีแต่ท่านผู้ดีข้าราชการเด็กนักเรียนชั้นสูงพ่อค้าธนบดีเท่านั้นที่อ่านหนังสือพิมพ์ 2. การสาธารณสุขภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ได้ยกระดับการสาธารณสุขไทยไปอย่างมากมีการออกพระราชบัญญัติหลายฉบับเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนความก้าวหน้าของการสาธารณสุขไทยโดยได้มีโรงพยาบาลของรัฐเพิ่มขึ้นเป็น34แห่งภายในปี2485และ77แห่งภายในปี2500รวมถึงได้มีการผลักดันให้มีการจัดตั้งสุขศาลาเพิ่มขึ้นจากในระบบการปกครองเก่าที่มีเพียง75แห่งเป็น377แห่งภายในปี2481เพื่อบริการด้านสาธารณสุขประจำตำบลต่างๆและบรรเทาปัญหาความขาดแคลนของแพทย์ซึ่งได้พัฒนามาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในปัจจุบันมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมโรคประกอบศิลปะครั้งแรกในปี2479เพื่อควบคุมคุณภาพแพทย์มากไปกว่านั้นภายใต้นโยบายสร้างชาติของจอมพลป.พิบูลสงครามได้มีการยกระดับกรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุขในพ.ศ. 2485แม้จะได้เห็นว่าบริการสาธารณสุขไทยมีมาตั้งแต่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชแต่มโนทัศน์แบบรัฐสมัยเก่ามิได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลเมืองในฐานะกำลังหลักของชาติเนื่องจากมองว่าการที่รัฐเข้มแข็งนั้นมาจากความเข้มแข็งของพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมืองแตกต่างจากมุมมองของรัฐสมัยใหม่ภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านการที่กรมสาธารณสุขอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยในสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวการเล็งเห็นปัญหาสาธารณสุขไทยเกิดขึ้นทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งช่องปากมีความพยายามผลักดันให้เกิดโรงเรียนทันตแพทย์ขึ้นตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจนกระทั่งในปี2481ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้มีการอนุมัติให้สร้างโรงเรียนทันตแพทย์ขึ้นในกรมแพทย์ทหารบกและอนุมัติให้ตั้งเป็นแผนกขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2481ทั้งนี้มีเรื่องเล่าถึงสาเหตุในการจัดตั้งโรงเรียนทันตแพทย์ว่า
เป็นเพราะจอมพลป.ปวดฟันคุดอย่างหนักจึงเล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ของสุขภาพฟันและอนุมัติให้มีการตั้งโรงเรียนทันตแพทย์ขึ้นหากแต่การเข้าใจเช่นนั้นจะมีส่วนที่เป็นจริงอยู่บ้างแต่ค่อนข้างจะเป็นการลดทอนจิตนารมณ์ของรัฐบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มีความพยายามในการผลักดันเรื่องสาธารณสุขมาต่อเนื่องยาวนานหรือแม้แต่เรื่องสาธารณสุขมูลฐานอย่างการสร้างส้วมเพื่อขับถ่ายอุจจาระก็เพิ่งมีการรณรงค์ส่งเสริมอย่างจริงจังในปี2485เป็นต้นมาในมาตรา72ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2492ได้ระบุว่ารัฐพึงส่งเสริมการสาธารณสุขตลอดถึงมารดาและทารกสงเคราะห์การป้องกันและการปราบปรามโรคระบาดรัฐจะต้องกระทำให้ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า 3. อาหาร5หมู่ประเทศไทยแม้จะรับเอาวัฒนธรรมการกินตามหลักโภชนาการสมัยใหม่มาจากตะวันตกตั้งแต่ปี2431แต่กันนั้นก็ยังแพร่หลายอย่างจำกัดอยู่ในแวดวงชั้นสูงเท่านั้นจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเมืองสมัยใหม่จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเข้มแข็งนอกจากอาหารการกินที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการสมัยใหม่จึงได้มีการสร้างรัฐเวชกรรมขึ้นตั้งแต่ปี2477ในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามมีการจัดตั้งกองส่งเสริมอาหารและพัฒนามาเป็นกองบริโภคสงเคราะห์ภายใต้การผลักดันของนายแพทย์ยงชุติมาและการสนับสนุนของตั้วลภานุกรมหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎรพร้อมไปด้วยความสนับสนุนจากรัฐบาลหน้าที่หลักของกองบริโภคสงเคราะห์คือการโฆษณาเผยแพร่ความรู้การกินตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อลบล้างประเพณีความเชื่อดั้งเดิมที่ขัดกับหลักโภชนาการกระทำผ่านวิธีโฆษณาชวนเชื่ออย่างรุนแรงทางวิทยุกระจายเสียงและสิ่งพิมพ์อาทิเช่นชูคำขวัญกินกับมากๆกินข้าวพอสมควรซึ่งแตกต่างไปยังความเชื่อเก่าว่าควรกินข้าวมากๆกับกินน้อยๆและยังไม่ได้ปฏิบัติแยกเป็นส่วนๆแต่ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกินอาหารควบคู่ไปกับการส่งเสริมสาธารณสุขสุขาภิบาลและบูรณาการไปพร้อมกับการศึกษาทำให้เป็นที่รับรู้ของประชาชนในทุกแห่งของประเทศไทยถึงอย่างนั้นการรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารครบ5หมู่ก็ยังประสบปัญหาเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความยากจนโดยเฉพาะในชนบทและมักมีประชาชนที่ขาดโปรตีนกรมวิทยาศาสตร์ภายใต้การนำของดร.ตั้วลภานุกรมได้มีการวิจัยและค้นพบว่าโปรตีนจากถั่วทองหรือที่รู้จักในปัจจุบันว่าถั่วเหลืองมีประโยชน์เทียบเทียมเนื้อสัตว์แต่มีราคาถูกกว่ามากรัฐบาลจึงได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาปลูกและทานถั่วเหลืองในสมัยฉลองรัฐธรรมนูญฉบับปี2482ได้มีการพิมพ์ตำราอาหารจากถั่วเหลืองขึ้นที่สำคัญคือการพิมพ์ตำราอาหารของเราที่ไม่เพียงแต่ให้ประชาชนทั่วไปอ่านข้อมูลความรู้แต่ภายในเล่มยังมีรูปลายเส้นของอาหารเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆอีกด้วยถือได้ว่าในทศวรรษ2480ได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางอาหารแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายในระหว่างช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาเป็นช่วงเดียวกับที่ข้าวขาดแคลนเนื่องจากเกิดน้ำท่วมรัฐบาลจอมพลป.ได้ส่งเสริมให้ประชาชนกินก๋วยเตี๋ยวที่น่าสนใจคือองค์ประกอบวัตถุดิบที่ประกอบขึ้นเป็นก๋วยเตี๋ยว1ชามนั้นมีคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการอีกทั้งยังมีวิธีการที่ทำง่ายรสชาติดีหากไม่ทำเองก็สามารถหาซื้อทานได้ง่ายเนื่องจากมีราคาถูกจึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาทานก๋วยเตี๋ยวอย่างเป็นล่ำเป็นสันพฤษภาคม2485ได้มีการผลักดันการขายก๋วยเตี๋ยวทั่วทุกอำเภอให้ราษฎรสามารถยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวจากเดิมที่คนไทยมองว่าการขายก๋วยเตี๋ยวนั้นเป็นอาชีพของจีนชั้นต่ำโดยรัฐได้มีการส่งเสริมขายก๋วยเตี๋ยวอย่างจริงจังมีการจัดตั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบและการให้เงินรวมถึงวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนการขายมีการกำหนดระเบียบการแต่งกายและความสะอาดอาจถือได้ว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารในอุดมคติไม่เพียงแต่คุณค่าทางโภชนาการแต่ยังบูรณาการนโยบายสร้างชาติไปพร้อมๆกับนโยบายส่งเสริมการเกษตรทั้งยังเป็นเมนูในระบอบใหม่ที่ไม่ได้เอามาจากตำรับเดิมของชนชั้นสูงจึงเสมือนตัวแทนอาหารในระบอบรัฐธรรมนูญที่ประชาชนสามารถแสดงออกถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยเหนือชามส่วนบุคคลด้วยอำนาจการปรุงของตัวเอง 4. การดนตรีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย2475ทำให้นักดนตรีแต่เดิมที่ได้รับการอุปถัมภ์จากชนชั้นสูงถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยระบบราชการที่มีแบบแผนคณะราษฎรยุบกระทรวงวังและโอนข้าราชการด้านดนตรีเข้าไปในสังกัดกรมศิลปากรสังกัดกระทรวงธรรมการพร้อมกับบังคับให้นักศิลปะเหล่านั้นเรียนหนังสือมีการจัดสอบวัดระดับเพื่อเทียบขั้นเงินเดือนทั้งนี้แม้ในด้านหนึ่งจะส่งผลเสียทำให้ศิลปินจำนวนมากไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้เนื่องจากขาดคุณวุฒิทางการศึกษา
แต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักดนตรีหญิงมีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพมากขึ้นจากระบบเก่าที่นักดนตรีหญิงมีสถานภาพเป็นเพียงผู้บรรเลงเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้อุปถัมภ์ต่างจากนักดนตรีชายที่สามารถต่อยอดความรู้ความสามารถของตนไปได้ถึงขั้นตั้งสำนักดนตรีและดำรงสถานภาพเป็นครูดนตรีไทยผู้มีชื่อเสียงการทำงานทางความคิดอย่างต่อเนื่องยาวนานของฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับคณะราษฎรได้ส่งผลต่อการรับรู้และภาพจำของคณะราษฎรที่มีความผิดฝาผิดตัวไปอย่างมากหนึ่งในนั้นคือความเชื่อที่ว่าในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีการสั่งห้ามเล่นดนตรีไทยหรือละทิ้งดนตรีไทยแล้วหันไปสนับสนุนดนตรีสากลแต่จากเอกสารกลับชี้ให้เห็นว่ารัฐมิได้สั่งห้ามให้เล่นดนตรีไทยเพียงแต่มีการปรับปรุงศิลปะจากดนตรีที่มีความเป็นอารยะมากขึ้นโดยข้อที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากก็คือการให้นักดนตรีไทยอ่านโน้ตแบบสากลซึ่งได้ไปทำลายวิธีการถ่ายทอดบทเพลงแบบมุขปาฐะของนักดนตรีไทยในสมัยเก่าเนื่องจากแต่เดิมหากครูดนตรีคนใดสามารถจำเพลงได้มากก็จะได้รับการยกย่องซึ่งนำไปสู่ปัญหาการหวงเพลงอีกทั้งบางบทเพลงยังมีการถ่ายทอดกันเป็นเฉพาะกลุ่มการสนับสนุนให้นักดนตรีไทยอ่านโน้ตแบบสากลนำไปสู่การบันทึกโน้ตแบบสากลเพื่อจัดเก็บบทเพลงจำนวนมากไว้เป็นแบบแผนมาตรฐานและอนุรักษ์บทเพลงให้ดำรงอยู่ต่อไปในภาพยนตร์เรื่องโหมโรงได้มีการผลิตซ้ำภาพจำของรัฐบาลที่กีดกันนักดนตรีไทยแม้ในกระทั่งเคหสถานแต่ในความเป็นจริงกลับมิได้เป็นเช่นนั้นพระราชกิจจริกากำหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีการขับร้องการพากย์พุทธศักราช2486มีใจความสำคัญระบุว่าในการบรรเลงดนตรีจะต้องมีการขออนุญาตหรืออยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรในกรณีที่จัดเป็นอาชีพมีรายได้และเป็นการแสดงในสาธารณะรวมถึงมีการจัดระเบียบการเล่นดนตรีโดยผู้เล่นดนตรีอาชีพจะต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ออกโดยกรมศิลปากรจึงจะสามารถบรรเลงได้ข้อบังคับนี้มิได้มีจำกัดแต่ในดนตรีไทยแต่ยังรวมดนตรีสากลอีกด้วยดังนั้นจึงไม่ได้ระเบียบที่เลือกปฏิบัติอย่างที่ถูกกล่าวหามากไปกว่านั้นแนวคิดนี้ไม่ได้มีอิทธิพลมาจากจอมพลป.เพียงผู้เดียวแต่ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ดำเนินงานหลายคนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงในแวดวงศิลป์อาทิเช่นนายปิติวาทยากรหรือพระเจนดุริยางหลวงวิจิตรวาทยการและพญาอนุมานราชทนเป็นต้นแม้ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสดนตรีไทยในสมัยจอมพลป.ตกต่ำลงจริงแต่ไม่สามารถโทษได้ว่าเป็นเพราะพระราชกฤษฎีกาเนื่องจากไม่มีผลในทางปฏิบัติมากนักทั้งยังถูกบังคับเพียง1ปีซึ่งเป็นขณะเดียวกับการเข้ามาของความบันเทิงรูปแบบใหม่จากตะวันตกหลายส่วนยังเห็นไปในทางตรงกันข้ามว่าการจัดการวัฒนธรรมในสมัยจอมพลป.ได้สร้างมาตรฐานและคุณลักษณะให้แก่วงดนตรีไทยดำรงมาถึงปัจจุบันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท